ชีวิตเคยสำเร็จดูได้ความรู้ดีๆในการเพิ่มเติมความฝันในการทำธุรกิจไปแล้วนะคะช่วงนี้เรามีที่เที่ยวดีๆที่ไหนแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักบ้างคะแหมในวันนี้เชอรี่เตรียมมาพร้อมแล้วล่ะค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะเชอรี่จะพาคุณผู้ชมไปสนุกสนานกับประวัติศาสตร์ของยุครัตนโกสินทร์ค่ะโดยมีการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำที่นิทรรศรัตนโกสินทร์ในวันหยุดว่างๆของครอบครัวคุณเบื่อที่จะขับรถไกลออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราขอนำเสนอตัวเลือกที่เป็นนิทรรศการสนุกๆที่อยู่แถวถนนราชดำเนินมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมคนไหนอยากย้อนไปรำลึกเรื่องราวสมัยเด็กหรือจะพาลูกหลานมาเรียนรู้การใช้ชีวิตในสมัยก่อนที่นี่ก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับห้องแรกเรืองรุ่งวิถีไทยซึ่งจุดแรกของห้องนี้จะเป็นวิถีชนต้นกรุงรัตนโกสินทร์สำหรับความน่าสนใจของห้องนี้นะคะจะมีการนำเสนอผ่านเกมทัชสกรีนและให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจเสมือนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศจริงของผู้คนสมัยนั้นด้วยการล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำที่สำคัญเรายังจะได้แอบดูสาวๆสมัยก่อนอาบน้ำริมคลองกันอีกด้วยล่ะค่ะจุดต่อมาเรียกว่าวิถีสยามเพื่อพัฒนาสู่อารยะตรงนี้คุณผู้ชมจะได้นั่งรถรางชมวิถีชีวิตของชาวสยามหรือชาวไทยสมัยก่อนที่อยู่สองฝั่งถนนเจริญกรุงถนนสายแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญต่างๆค่ะพร้อมกับการเดินชมร้านรวงต่างๆรวมถึงสามารถจะหยอดเหรียญเลือกโปสการ์ดไว้บันทึกข้อความประทับใจของคุณส่งกลับไปเป็นที่ระลึกหรือให้คนที่คุณรักได้อีกด้วยและจุดสุดท้ายห้องนี้เป็นห้องที่แสดงวิถีไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนปัจจุบันค่ะจุดนี้คุณผู้ชมจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่สมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่2จนถึงช่วงปัจจุบันโดยคุณจะได้ทดลองรำวงมาตรฐานและการเต้นรำจุดนี้ใครมีความกล้าและมีเสียงดนตรีในหัวใจแล้วก็สามารถแสดงออกกันได้เต็มที่อีกจุดที่สนุกไม่แพ้กันกับเกมเปลี่ยนเสื้อผ้าและทรงผมตามยุคสมัยซึ่งคุณสามารถเลือกได้ตามใจแล้วมาถ่ายเป็นภาพเก็บเป็นของที่ระลึกกลับไปอวดเพื่อนๆหรือคนอื่นๆในบ้านได้อีกด้วยนะคะส่วนในห้องสุดท้ายเป็นห้องที่ทำให้คุณจะประทับใจจนแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวกับห้องที่มีชื่อว่าดวงใจปวงประชาเป็นห้องที่แสดงถึงเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่สมัยแห่งการฟื้นฟูความมั่นคงในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ค่ะซึ่งมีการนำเสนอผ่านวิดิทัศน์การฟื้นฟูความรุ่งเรืองทุกๆด้านของเมืองไทยในสมัยก่อนหรือจะเป็นเรื่องราวที่ทรงนำความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแผ่นดินมาสู่ประเทศของเราในรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ค่ะจุดต่อมาเป็นสมัยแห่งการปูทางสู่ประชาธิปไตยนำไทยให้ยั่งยืนของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ค่ะซึ่งท่านให้ความสำคัญในด้านการศึกษาที่ช่วยพัฒนาประเทศของเราและเตรียมพร้อมประเทศให้ก้าวเข้าสู่การปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยค่ะและสุดท้ายพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9เราจะได้เห็นพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนนำไปสู่ความกินดีอยู่ดีของปวงชนชาวไทยซึ่งห้องนี้คุณผู้ชมและทุกๆท่านสามารถอัดคลิปความรู้สึกที่มีถึงในหลวงท่านได้อีกด้วยเรียกว่าการมาชมนิทรรศการมีชีวิตครั้งนี้คุณและครอบครัวจะได้รับความสุขและความตื้นตันใจกลับไปอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสถานที่ที่ทำให้เราภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยแอนว่านะคะสถานที่นี้นะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยละค่ะค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะคัดสรรเรื่องราวดีๆอะไรมาทำให้ชีวิตของคุณสำเร็จรูปมากขึ้นต้องติดตามค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะร้านสวยๆนะคะที่เอกมัยซอย10อย่างประตูสีฟ้าแห่งนี้นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆให้เราได้ถ่ายทำกันสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ